รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารค่ะคุณผู้ชมที่นานาจะทำเมนูนึงเท็ดดี้จะทำอีกหนึ่งเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคะความอร่อยคูณ2แน่ๆเต็มอิ่มเต็มอร่อยกับ2เมนูและที่สนุกเนี่ยนะคะก็คือทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะต้องมาลุ้นกันค่ะว่าวัตถุดิบหลักของแต่ละอาทิตย์จะเป็นอะไรเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบอยู่ตรงหน้าผมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วก็มาดูพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยโจทย์เป็นอะไรครับ1 2 3โอ้โหถ้วยนิดเดียวเองแหมอันนี้คือเกล็ดขนมปังนะครับโอ้โหเกล็ดขนมปังค่ะเกล็ดขนมปังชุบทอดเนี่ยมีหลายแบบเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเกล็ดแบบป่นเกล็ดแบบใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็วัตถุประสงค์ของการใช้งานทุกๆคนเนี่ยก็ต้องคิดถึงเมนูที่แบบชุบแป้งทอดอยู่แล้วนะฮะเป็นแบบเกล็ดแบบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้พอทอดปุ๊บเนี่ยเวลาทานมันกรอบอร่อยยิ่งขึ้นผมเลยคิดว่าเมนูของผมเนี่ยจะต้องเป็นไก่ทอดครับไก่ทอดแบบ XXL เลยชิ้นใหญ่อร่อยจุใจแน่นอนครับส่วนตัวแล้วนานาชอบใช้เกล็ดขนมปังใหญ่ๆแบบนี้เอามาชุบทอดค่ะเพราะข้อที่1เนื้อสัมผัสเวลากัดมันกรอบแบบน่าทานข้อที่2เวลาชุบเสร็จแล้วมันจะช่วยเพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์ของเราให้ชิ้นใหญ่ยิ่งขึ้นด้วยวันนี้เนี่ยนะคะนานาก็เลยมีเมนูกุ้งทอดผงกะหรี่มาฝากกันค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกเลยนะฮะโจทย์วันนี้คือเกล็ดขนมปังแต่ว่าเมนูของผมเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าคือไก่ทอด XXL นะฮะขั้นตอนแรกนะฮะเราต้องทำจากไก่ธรรมดาเนี่ยให้เขาขยายไซส์ก่อนอันนี้ผมใช้อกไก่นะครับอกไก่แบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราซื้อจากตลาดมานี่เขาจะเป็นแบบนี้ปึ๊บเราก็เอามีดมาหั่นออกมาแต่ไม่ขาดนะแค่เหมือนแบบว่าหั่นของเขาออกมาเพื่อให้เขาขยายใหญ่ขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าบัตเตอร์ไฟลายนะครับพอเราได้ทรงบัตเตอร์ไฟลายแบบนี้ปุ๊บนี่แหละครับงานถนัดของเราก็คือทุบนั่นเองขั้นตอนง่ายๆนะคุณผู้ชมเรามีแผ่นพลาสติกนะครับ1แผ่นแบบนี้แล้วก็เอาอกไก่ของเราครับมาวางลงไปนี่พอวางแบบนี้เรียบร้อยก็พลาสติกอีกแผ่นนึงนะครับประกบแล้วก็ได้เวลาทุบแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ทุบเนื้อก็จะมีแบบเขาเรียกว่าแบบร่องใหญ่กับร่องเล็กแล้วกันเนาะตามความชอบเลยแล้วกันนะฮะอันนี้เอาแบบไม่ใช้ก่อนเอาละจริงๆเนี่ยคือเราอยากให้เขาแบบชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามีส่วนไหนบางส่วนไหนหนาเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมนะอย่างน้อยๆนะฮะขอให้เขาเนี่ยขนาดความหนาเท่าๆกันครับเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยพอไปทอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะได้สุกพร้อมกันทั้งชิ้นนะครับเอาละพอได้แบบขนาดที่ต้องการนะครับความหนาที่ต้องการแล้วนะมาเช็คผลงานนิดนึงถ้ามีตรงไหนแบบเป็นรูนิดนึงเราอันนี้เป็นวิธีขี้โกงเนาะเราก็ค่อยๆซ่อมได้ครับพี่เบิร์ตพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เตรียมไว้นะครับมาคลุกแป้งนะฮะคลุกไข่แล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังนะครับเตรียมทอดได้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมอันนี้คือไก่ที่เราทุบไว้นะครับขนาดนี้คือ XL ละมันจะใหญ่ขึ้นอีกเมื่อเราชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะชุบแป้งก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นแป้งประกอบอาหารนะแบบนี้เลยใส่ลงไปในถาดนะครับทำอาหารเนี่ยบอกได้เลยนะคุณผู้ชมนะว่าเราห้ามกังวลว่าเรื่องอุปกรณ์ส่วนผสมเนี่ยจะใช้เยอะเกินไปหรือเปล่าเพื่อความอร่อยเราต้องทุ่มเทนะครับจากนั้นนะครับไข่ไก่นะครับตีพอเข้ากันนะครับจากนั้นเทใส่ถาดเลย
อันนี้เมื่อกี้ไข่ไก่ดูน้อยไปนะฮะเลยขอเพิ่มอีก2ฟองเดี๋ยวจะได้ทอดเกลือเพิ่มด้วยนะครับมาแป้งเรียบร้อยนะครับไข่ไก่เรียบร้อยนะครับโจทย์ของเราครับเกล็ดขนมปังนะฮะเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้เลยทอดแล้วกรอบอร่อยมากๆนะฮะจากนั้นนะครับอันนี้ก็คือเนื้อไก่ของเราที่ทุบไว้นี่วิธีเช็คมาเห็นเลยนะฮะว่ามีรูก็คือบางที่สุดเท่าที่จะทำได้นะให้เขาชิ้นใหญ่ๆเนาะแล้วก็เอาพลาสติกออกมาแบบนี้ค่อยๆดึงนะครับจากนั้นวางลงบนแผ่นแป้งเลยเพิ่มเข้าไปด้วยนิดนึงลูกให้เขาเข้ากันทั่วทั้งชิ้นนะครับให้มั่นใจคลุกเคล้าอย่างเบามือนะฮะจากนั้นก็พยายามที่จะเอาแป้งเนี่ยส่วนที่ติดอยู่เนี่ยออกไปบ้างนะครับให้เขาแบบบางๆจะได้กรอบๆครับแล้วก็ไปคลุกกับไข่นะฮะขั้นตอนนี้ก็ต้องเลอะนะครับเพื่อความอร่อยคลุกไข่ไก่ที่เราตีไว้นะครับให้ทั่วทั้งชิ้นเลยจากนั้นนะฮะก็ขุดลุมไว้แล้วก็วางนะครับก็โอเคครับใส่เพิ่มแบบนี้สังเกตนะผมจะเปียกมือนึงนะครับเพราะว่าเราจะได้ทำงานต่อได้นะอันนี้พอเรากดให้ทุกด้านนะฮะทุกส่วนเนี่ยมีเกล็ดขนมปังกรอบๆแล้วนะครับเราก็จะพลิกอีกด้านนึงลองดูอ้าวละค่อยๆนะฮะสวยมากเห็นไหมฮะพอเราชุบไข่ทั่วกันทั้งชิ้นนะครับแล้วก็มาวางแบบนี้ทำงานบนถาดมันก็จะได้ชิ้นที่แบบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูแล้วทุกอนูของไก่ของเรานะฮะเต็มไปด้วยเกล็ดขนมปังกรอบๆได้แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมขอโชว์นิดนึงแล้วกันแต่ก็กลัวเขาหลุดนี่ชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะฮะ XXL ของจริงนะครับเราพักไว้ก่อนถ้าให้ดีนะฮะเรานำไปแช่แข็งก่อนให้เขาเซตตัวสวยๆเลยแล้วพอมาทอดนะฮะเขาจะเป็นชิ้นที่แบบน่ากินมากๆแต่ว่าถ้าแบบนี้นะครับแล้วเราอุ่นน้ำมันไว้แล้วก็สามารถทอดได้เลยเหมือนกันนะครับเอาละครับหลังจากที่เรานะฮะคลุกเกล็ดขนมปังเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมนำกระทะขึ้นตั้งไฟแล้วก็อุ่นน้ำมันร้อนๆนะครับไก่ทอด XXL ของเรานะครับนี่พร้อมทอดเลยนะครับขออนุญาตใช้มือนะนี่ปึ๊บแล้วก็สะบัดไปเอาละโอเคของแบบนี้ต้องลงทุนนะคุณผู้ชมนะเพื่อความอร่อยนะครับเกล็ดขนมปังต้องถึงน้ำมันต้องทุ่มท่วมทอดแป๊บเดียวกรอบสีเหลืองทองทั้งชิ้นนะครับขอโทษนะขอพริกก่อนมันไหม้เอานะครับ1 2 3โอเคเอาละครับจากนั้นก็ใช้เวลาไม่นานนะคุณผู้ชมเพราะว่าไก่ของเราเนี่ยปกติก็สุกง่ายอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็แหมทุบกันสบางขนาดนี้ไม่นานน่ะแค่แป๊บเดียวนาที2นาทีมั่นใจว่าไก่สุกปุ๊บไม่มีฟองโอเคแล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอกไก่ของเรานะครับได้แล้วนะฮะยกขึ้นแบบนี้เลยจากนั้นก็วางลงบนถาดที่มีตะแกรงนะครับเขาจะได้ไม่ซึมน้ำมันนะผมก็ดันเอาละนี่ด้านนี้เป็นเกล็ดชิ้นๆเลยสวยมากนะฮะเอาละครับได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันครับเอาละครับไก่ทอด XXL ของเรานะครับกรอบๆแบบนี้เลยนี่นี่ชิ้นทำไปทำมาชิ้นหนานะเนี่ยทำมาเล่นไปจากนั้นนะฮะอย่างที่บอกเลยว่าไก่ของเราเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ปรุงรสนะครับอันนี้ก็เป็นรสชาติที่คุณผู้ชมชื่นชอบได้เลยนะทั่วทั้งชิ้นแบบนี้แหละกัดทำไหนก็อร่อยนะฮะกัดทำไหนก็เจอกรอบนอกนุ่มในเอาละครับพอทั่วทั้งชิ้นแบบนี้นะฮะก่อนเสิร์ฟนะครับก็จะมีช่อพาสลีย์สวยๆช่อหนึ่งนะฮะให้เป็นสีเขียวตัดกับสีแบบสีเหลืองทองแบบนี้เลยครับเอาละคุณผู้ชมเมนูจากเกล็ดขนมปังง่ายๆวันนี้นะครับไก่ทอด XXL ครับWe'll be right back.
ยังสะอาดอยู่จากนั้นใส่ลงไปคลุกกำมือหน่อยนึงเนี่ยคุณดูสิจากกุ้งตัวนิดเดียวกลายเป็นตัวใหญ่แบบนี้เลยเกล็ดขนมปังเกล็ดโตๆเวลาเอามาทอดเมนูแบบนี้น่ารับประทานนะคะคุณดูสีสิสีสวยเกล็ดที่ขึ้นมาก็สวยจากนั้นพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วเสิร์ฟค่ะวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยกุ้งทอดซอสต้มยำโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะนำกุ้งลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำกุ้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงสับละเอียดข่าสับละเอียดตะไคร้สับละเอียดพริกขี้หนูแห้งทอดซอยและน้ำพริกเผาคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้เป็นซอสต้มยำจัดกุ้งทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสต้มยำพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูกุ้งทอดซอสต้มยำทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ